านนาแรกเริ่มจัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษาในนามวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2518ต่อมาสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานนามว่าสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลอันหมายถึงสถาบันอันเป็นมงคลแห่งพระราชาเมื่อวันที่15กันยายน2531และยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล9แห่งเมื่อวันที่18มกราคม2548โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็น1ใน9ของมหาวิทยาลัยกลุ่มราชมงคลซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติการทำการสอนทำการวิจัยผลิตครูวิชาชีพและให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจัดการศึกษาใน6จังหวัดได้แก่เชียงรายเชียงใหม่ลำปางตากน่านและพิษณุโลกและลำดับต่อไปครับเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งรัชกาลที่9และรัชกาลที่10มีต่อชาวราชมงคลล้านนาโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีครับท่านรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุริศทองปลอนเป็นประธานในพิธีในการจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9เปิดกรวยธูปเทียนแพหน้าพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่10พร้อมกล่าวคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและนำทุกท่านร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในโอกาสนี้ก็กราบเรียนเชิญครับเนื่องในอภิลักขิสมัยที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานชื่อสถาบันราชมงคลอันหมายถึงมงคลของพระราชาเมื่อวันที่15กันยายนพุทธศักราช2531และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระราชรัชกรและพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นเครื่องหมายของสถาบันเมื่อวันที่18มกราคมพุทธศักราช2532ต่อมามีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่18มกราคมพุทธศักราช2548จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง9มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลซึ่งมีความหมายอันเป็นสิริมงคลยิ่งว่าสถานศึกษาอันเป็นมงคลแห่งพระราชานับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548จวบจนปัจจุบันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาทุกพื้นที่ได้ดำเนินนโยบายที่มุ่งยึดหลักแนวพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรได้พระราชทานไว้มาเป็นหลักยึดในการพัฒนาและการจัดการมหาวิทยาลัยในทุกๆด้านทั้งในด้านการบริหารงานการวางแผนพัฒนาตลอดจนการจัดการศึกษานอกจากนี้ยังนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงพระราชทานโอกาสให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้ถวายการรับใช้ในงานมูลนิธิโครงการหลวงโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปโครงการพระราชดำริอันทรงคุณค่าหลายโครงการซึ่งถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทำให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้รับใช้ประเทศชาติบ้านเมืองเนื่องในสุภวาระดิถีอันเป็นมิ่งมงคลมาครบรอบแห่งการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระราชยัญจกรและพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นเครื่องหมายของสถาบันและสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาข้าพระพุทธเจ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุริศทองปอนรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาและศิษย์เก่ามีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ขอพระองค์ผู้สถิตณสถานวิมานชั้นใดๆได้ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทในมโนปฏิทานแห่งข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยและเนื่องในสุภาวะอันเป็นมิ่งมหามงคลพวงผองชนข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมศทรรามาธิบดีศรีสินพระมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางกูลกิตติสิหิสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถทบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้เสวยราชสมบัติผ่านไอศูนย์พิภพเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พระผู้มีน้ำพระทัยเมตตาเปี่ยมล้นด้วยมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าไม่ว่าหมู่เหย้าเชื้อชาติภาษาศาสนาใดทรงทนุบำรุงกายใจอาณาประชาราษฎร์ที่อยู่ใต้บาทร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งพระองค์ได้อยู่ร่มเย็นยืนยงเป็นสวัสดีก็ด้วยบารมีแห่งพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาI'm not afraid to die.
ในลำดับต่อไปจะเป็นการประกาศแสดงเจตจำนงการบริหารงานตามแนวนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสขอเรียนเชิญค่ะข้าพเจ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุริศทองปรอนรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาขอประกาศแสดงเจตจำนงต่อบุคลากรมหาวิทยาลัยและสาธารณชนว่าจะปฏิบัติหน้าที่บริหารงานตามแนวนโยบายคุณธรรมและโปร่งใสด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในหลักคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลพร้อมส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาเล็งเห็นความสำคัญมีจิตสำนึกในการปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตควบคุมกับการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรประกาศณวันที่18มกราคมพุทธศักราช2567ผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุริศทองปอนรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาค่ะในการนี้ขอให้ทุกท่านนะคะทำท่าแสดงประกาศเจตจำนงนะคะก็มือไขว้ที่หน้าอกนะคะแขนซ้ายอยู่ด้านในแขนขวาอยู่ด้านนอกและให้ช่างภาพบันทึกภาพสักครู่นะคะถูกต้องค่ะเป็นเชิญช่างภาพด้านหน้าได้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านนั่งที่ก่อนนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่จะเชิญเจ้าพนักงานนะคะปรับแต่งในส่วนของพระบรมฉายาลักษณ์สักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะเข้าสู่พิธีมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญประจำปีการศึกษา2562ต่อด้วยพิธีมอบรางวัลนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นประจำปีการศึกษา2566และหลังจากนั้นจะเป็นพิธีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายนะคะ